สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาทำขว้างสะอาดเห็ดนะคะนี่ก็คือเห็ดดำเนาะที่เราได้มานะคะมิวก็จะเอาใส่ในนี้นะเนี่ยใส่ไว้นี่นะคะคือเห็ดที่เราได้มาเนาะหรือจะเอาไปแช่แข็งนะคะเพื่อนๆค่ะแช่แข็งไว้กินนะให้ดูข้างในดูขาวมากเลยขาวจั๊วเลยนะคะเนาะตอนนี้ก็ประมาณ5โมงเช้านะคะ5โมงเช้าแล้วเอาไปลวกน้ำร้อนแบบข้าวลวกแต่ข้างในก็ยังมีหนอนนะเนี่ยไม่ได้หรอกตัวนี้ขายาวมากไอ้กำไม่น่าเอโอตารวกอ่ะจะซัมติงเปลี่ยนดูนอนนะคะเพื่อนๆค่ะฮะSome snake. Oh.ดูนะคะเป็นก้อนกลมแบบนี้เลยกระตุกขึ้นไม่รู้ว่ากล้องชัดหรือเปล่านะคะดูข้างในขาวมากเลยนะเนี่ยไปฝึกงานสนุกมากเลยนะฝึกกับคนแก่นะคะมีอะไรให้ทำเยอะมากเลยนะคะต่างจากที่เคยไปฝึกงานกับเด็กอะเนาะตอนนั้นอะหรือจะน่าเบื่อคือนั่งทั้งวันค่ะแต่เนี้ยคือมีอะไรให้ทำเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เวลาทำปุ๊บปั๊บอ้าวเวลาหมดแล้วถึงเวลาเลิกงานแล้วอะไรเงี้ยเร็วมากส่วนมากจะเป็นคนที่ความจำไม่ค่อยดีนะคะเหมือนความจำ
ขาเรียกอะไรนะโรคอัลไซเมอร์หรือเปล่านั่นแหละทั้งหาทั้งตลกด้วยแล้วก็สงสารด้วยนะคะในเวลาเดียวกันอะไอตรงที่ตึกที่หมิวไปฝึกงานนะมีแค่คนแก่แค่ประมาณ6คน 6-7 คนนะคะที่ต้องดูแลทั้งหมดมันมีประมาณ7ตึกนะคะเพื่อนๆ7ตึกอะแต่ทั้งหมดน่าจะเยอะอยู่น่าจะ 30-40 คนมั้งแต่เขาแบ่งแยกเป็นตึกๆอะไรเงี้ยแต่ละตึกจะมีคนดูแลแตกต่างกันมีอาหารเช้าตอน8โมงเช้านะคะแล้วก็ตอนเที่ยงก็เริ่มกินข้าวตอนประมาณ5โมงเช้าก็มีเบรกกาแฟด้วยนะคะตอนบ่าย2ยังเหลืออีกถังนึงนะคะเนี่ยอันนี้ก็คือเห็ดหนังไก่นี่เห็นไหมแต่เนี่ยจะเป็นเห็ดผึ้งมิวทำคลิปมาแต่มิวยังไม่ได้ตัดต่อไงก็เลยลงคลิปเก็บเห็ดหนังไก่ก่อนนะคะตะมามาเอวาไปเมื่อกี้ก็ได้พอแกงนะคะเพื่อนๆกล้องโฟกัสบ ฝรั่งทำความสะอาดอยู่บ้านคนเดียวทำงานอยู่ทำงานนะเลิกงานสองทุ่มดูอันนี้จิ๋วมากเลยนะคะข้างในบ้านมืดมากเลยเนาะเมื่อวานพาฝรั่งไปเลี้ยงข้าวนะเพราะว่าที่เขานะคะขับรถพาหมิวไปหาเห็ดอะไรเงี้ยก็เลยเดี๋ยวเลี้ยงข้าวดีกว่าเขาเก็บเห็ดก่อนนะคะเก็บเห็ดก่อนกลับไทยเนาะเก็บเห็ดเก็บเห็ดก่อนกลับไทยส่วนเห็ดดำนะคะนี่ซุปเปโลเนาะภาษาฟินนะคะมิก็จะแยกไว้นะคะเนี่ยได้ประมาณเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปลองยำดูนะคะน่าจะเป็นวันเสาร์นั่นแหละนะเพราะว่าจันทร์ถึงศุกร์ทำงานเนาะก็ไม่มีเวลาเยอะตัว
งนี้มิวกำลังไดเอทนะมิวก็ไม่อยากกินเยอะเพราะว่าเราจะผอมก่อนกลับไทยนะ แข่งกับเพื่อนฝรั่งว่าจะพาไปวิ่งนะคะเมื่อก่อนเขาเป็นนักวิ่งเนาะเขาก็เลยชวนอยู่นะคะไปวิ่งเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าจะวิ่งได้เร็วไหมเพราะว่าปวดหลังอะน่าจะวิ่งแบบช้าๆไม่สัสาไวว้าวตัวนี้นะคะแต่มันนุ่มมากเลยเนี่ยเห็นไหมเกมฮันห้าร้อนซานอ่ะโปสกิโลไอ้กะโฟไอ้แน่แล้วก็ไม่ได้การเด็กสันเกมห้าร้อนแต่เนี่ยที่สุดแรกปิดการเดินโยมินาซานอชินาเอกะอึกซิโลอึกซิเกโลแอนซินไมเน่นี่ดูข้างในนะคะเพื่อนๆนอนนะเนี่ยแอร์แลนฮัตมินาเกซึมตานานมินาเกซึมฮัตตาฮันซาชินาโวยเตเกโลโวยเตดาเอเลนฮาซานอเอกัสกามินุนเมสมินุนอะไรบอสเอ็กบอยเฟรนด์ฮะบอยเฟรนด์ปอยกะยูตบะยูตบะตุเลยันฮิบาเฮเคเอฟซีเคเอฟซีปอยกะยูตบะไตกัสกาเกิร์ลเฟรนด์อิตึบโตยูฝึกงานกับคนแก่สนุกดีนะคะเพื่อนๆคะตลกด้วยเหมือนความจำเขาไม่ค่อยดีแล้วนะคะจะบางคนก็เหมือนนั่งๆอยู่อะไรเงี้ยเขาคิดได้ว่าเออเนี่ยเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาก็นั่งร้องไห้นะคะบางคนอ่ะเหมือนคิดได้ว่าเออตัวเองทำไมไม่อยู่นี่อะไรเงี้ยเขาก็ร้องไห้บางคนก็จะกลับแต่บ้านอย่างนี้นะบอกว่าปวดท้องมากอยากกลับบ้านแต่ที่จริงไม่ใช่หรอกเหมือนพูดว่าตัวเองปวดท้องอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ได้ปวดท้องจริงๆอ่ะปวดท้องแบบหลอกๆนะคะเดินทั้งวันอ่ะแต่ก็สนุกดีนะวันหนึ่งตอนหนึ่งวันนะคะมิก็ตอนเช้านะคะถ้าไปตอน8โมงอะไรเงี้ยก็เสิร์ฟข้าวนะคะก็จะมีข้าวเช้าตอน8โมงนะแล้วก็ตอนบ่ายเองตอนเที่ยงนะคะจะมียามีอะไรเงี้ยแต่มิวก็เป็นคนเสิร์ฟแต่ถ้าเป็นพวกพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลอะไรเงี้ยเขาก็จะเสิร์ฟทุกอย่างพวกอาหารอะไรเงี้ยค่ะมิวก็ช่วยเขาอะพอเสร็จแล้วก็เก็บถ้วยเก็บจานใส่เครื่องล้างในแต่ละวันอะเขาจะมีคนมาพาร้องเพลงพาอ่านหนังสืออะไรเงี้ยคือไม่ปล่อยให้คนแก่เหงานะคะมีทีวีเปิดให้ดูทั้งวันอ
็เอาฟองมันออกนะฟองแบบฟองน้ำมันดูอันนี้เดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะยังใช้ได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนอยู่ในป่ามันไม่ได้ตัดดูนะคะเอาฟองน้ำออกนะไอ้กาเมื่อฮามินนี่นะเปเซ่เปเซ่หรือกินเห็ดพึ่งหวานจนเบื่อแล้วนะคะเมื่อวันก่อนก็ทำต้มยำกับหัวปลาที่ไปซื้อมาแต่ยังไม่ได้ทำคลิปเนาะก็กินหมดมีบอกว่าทำสเต็กอร่อยนะคะเนี่ยเห็ดแก่เนาะแต่อันนี้มันแก่แล้วอุ้ยหนูจะลองตัดดูนะว่ามันจะสวยงามเนาะเดี๋ยวไปตัดที่น้ำก็แค่ปัดฝุ่นออกก่อนนะคะไปล้างน้ำอีกทีเด้อมันจะกรุบกรุบเนาะกรุบกรุบน่าจะอร่อยนะแค่คิดก็ฟินแล้วอ่ะน้ำกระไม่ใช่เห็ดน้ำไก่เห็ดแกะแกะดูข้างในขาวมากเลยนะคะมันกรุบกรุบอะเนาะแต่ข้างหน้าตรงเนี้ยมันอะมันเหมือนแก่แล้วนะคะแต่ข้างในอะใช้ได้อยู่มีก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะจะทำความสะอาดเห็ดให้เสร็จเนาะก็ยังเหลือไม่เยอะนะคะเหลือประมาณเนี้ยเนี่ยแค่นี้เองส่วนเห็ดนี่นะคะอันนี้ก็เป็นเห็ดพึ่งเนาะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเอาไปลวกก่อนนะคะแล้วก็เอาแพ็คไว้กินตอนช่วงหน้าหนาวนะคะได้ประมาณเนี้ยก็ต้องขอตัวลาไปแล้วเนาะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ